ถ้าถามว่าเป็น introvert หรือว่า extrovert ก็คืออินค่ะแน่นอนอย่างท่องแท้เอาจริงนะแบบบางช่วงอ่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าปีกวิเวกออกมานั่งกินเกี๊ยวใช่คือถ้าสมมติหนูเคยแบบลงไปข้างล่างแล้วแบบคือมันไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ชอบอะไรนะตอนนั้นเรามีความสุขมากเราแค่ลงไปข้างล่างแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้คนเยอะจังแล้วก็จะรีบหยิบข้าวแล้วก็วิ่งขึ้นมาข้างบนแล้วก็มานั่งกินตรงระเบียงแต่ถ้าตอนไหนคนน้อยๆก็ลงไปกินได้คือไม่ได้ไม่ชอบคนนะแต่แบบแค่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวบางครั้งสบายใจกว่าจริงๆหรืออยู่กันแค่แบบไม่กี่คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วแต่อารมณ์ค่ะปีกไปแม่ของมันเอาทองหยิบหรือทองหยอดหรือมะพร้าวตอนนี้อยากกินตอนนี้อยากกินทองหยิบปีกวิเวกบินได้ไหมคะตรงกับเจดาไหมตรงค่ะรู้สึกว่าที่อ่านมาก็ตรงเยอะเลยแต่ว่าเวลาแบบอยู่กับทุกคนอะหนูชอบมากเลยนะแบบรู้สึกได้เติมพลังมากจริงๆแบบจากที่แบบพลังแบบพลังมันดอกๆอยู่อย่างเงี้ยแบบกำลังจมดิ่งแล้วแบบพอมาเจอทุกคนมันแบบแต่ว่าคือแบบบางครั้งมันอยากอยู่คนเดียวแบบ only one แต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้อยากอยู่คนเดียวแค่พยายามหาคนที่คล้ายๆกันคือมันมีครั้งนึงที่มันมีห้องว่างใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยหนูอะจะสอบแล้วพี่มิงเหมือนว่ามันมีห้องว่างใช่ไหมคะแล้วหนูก็จะเข้าไปสอบแล้วพี่มิงเข้าไปทำงานก็ไปอะไรสักอย่างหนูก็แบบขออยู่ด้วยนะแบบขอสอบแล้วก็เข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าพอได้คุยกับพี่มิงแล้วแบบเป็นเราอยู่ได้แล้วสบายใจจริงๆแบบรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างมากๆที่คล้ายๆกันแล้วก็แบบยิ่งพูดกันยิ่งรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่มิงเราเป็นพี่น้องกันปะเนี่ยแบบช่วยเราแบบมันเหมือนความคิดหลายๆอย่างมันแบบตรงกันหมดเลยก็เลยคิดว่าคือก็เลยคิดว่าถ้ามีเรื่องอะไรไม่สบายใจส่วนใหญ่คนที่จะปรึกษาคือพี่มิงเลยแบบบางครั้งเรื่องคือเราก็จะเลือกปรึกษาคนที่คล้ายๆกับเราหรือว่าเข้าใจเราใช่ไหมก็พี่มิงเป็นคนที่หนูชอบแบบมีอะไรก็แบบพี่มิงหนูอย่างนู้นหนูอย่างนี้พี่มิงหนูแบบคนนี้อย่างนู้นอย่างนี้ก็จะมีจะเข้าไปในฐานหลบภัยกันค่ะรู้กันแค่นี้นะแต่ว่าอย่างตอนนี้หนูมีความสุขมากเลยนะหนูอยู่ห้องแบบเงียบๆสงบมากคำก็ไม่ได้อยากอยู่ในสังคมที่มีแต่ความวุ่นวายแบบไม่ได้อยากเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายขนาดนั้นแต่บางครั้งก็ชอบแปลกไหมคือบางครั้งก็ชอบแบบชอบความแบบสนุกสนานแบบเอามันเลยปาร์ตี้แต่ว่าบางครั้งก็คือแบบถ้ารู้สึกแล้วว่าตัวเองเริ่มรู้สึกแบบ energy เริ่มโดนดูดไปก็จะแบบนึงเซฟโซนใช่ต้องมีเซฟโซนค่ะรู้สึกว่าตัวเองต้องมีเซฟโซนปกติถ้าไม่มีห้องว่างก็เซฟโซนของหนูก็จะเป็นไลฟ์นั่นแหละอยู่กับทุกคนแล้วรู้สึกปลอดภัยคือตอนเด็กอะหนูอะสุดยอด extrovert ของจริงเลยนะแบบคือชอบแบบเข้าสังคมมากแบบตอนเด็กอะนะตอนแบบประถมอะเด็กอะก็ดีนะแต่ว่าพอโตมาก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบความสงบมากกว่าแบบเริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าเราชอบอะไรซึ่งบางครั้งที่แล้วแต่อารมณ์ขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครใช่แบบบางครั้งอยู่คนเดียวก็ไม่ชอบนะต้องมีคนอยู่ด้วยแบบบางครั้งแบบถ้านั่งอยู่คนเดียวแล้วเริ่มแบบรู้สึกว่าแบบเริ่มรู้สึกไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วก็จะไปหาคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างพี่มิ้งอะไรพวกนี้โตตามวัยใช่โตมาเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้เราก็ไม่รู้แล้วแต่ที่เราอยู่ตอนนี้ทุกอย่างหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นบ
างครั้งกลับไปดูตัวเองในอดีตแล้วก็รู้สึกทำไมถึงทำแบบนั้นลงไปนะแบบเอ๊ะเป็นคนอย่างนั้นหรอแต่ก็ไม่แปลกหรอกค่ะถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราก็คงทำเหมือนเดิมเพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหม